เจอถล่มน็อตลั่น14ล้านเสียงที่เลือกคุณไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนเพชรลั่นด่าเพื่อนทำไมตอนนี้กูโดนอยู่เนี่ยคุณจะบอกแฟนคลับคุณยังไงเจอถล่มน็อตลั่น14ล้านเสียงที่เลือกคุณไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนหมู่112เพชรลั่นด่าเพื่อนทำไมในรายการแฉล่าสุดไอติมฟริตวัชรสินธุและเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.พรรคก้าวไกลได้มาร่วมรายการพูดถึงเรื่องราวการเมืองหลังก้าวไกลแถลงมติพรรคส่งไม้ต่อเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและพูดถึงเรื่องหมู่112และท่าทีพรรคก้าวไกลโดยตอนหนึ่งมดดำคัชชาภาพิธีกรกล่าวว่าเขาบอกก้าวไกลสุดโต่งเป็นภัยความมั่นคงของชาติไม่รู้หมู่112จะยุบพรรคเมื่อไหร่เพชรไม่ว่าจะยกเลิกเกณฑ์ทหารหมู่112บอกเราสุดโต่งอังกฤษก็มีญี่ปุ่นก็มีสุดโต่งไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีเจ้ามีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้ามียกเลิกเกณฑ์ทหารมีสมัครบอกสุดโต่งแล้วเจริญแบบนั้นเราไม่อยากสุดโต่งกันเหรอมดดำมันเร็วไปไหมสำหรับประเทศไทยเพชรเขามีแบบนั้นเป็น100ปีแล้วคิดว่าเราเร็วหรือช้าไปเราตามโลกไม่ทันหรือเราบอกว่าเราค่อยๆก้าวไปอีก200ปีเราค่อยทันเขาหรือเปล่าไอติมก่อนเลือกตั้งเราก็ยืนยันวาระที่เราเสนอเป็นวาระปกติมากในบริบทสังคมโลกปัจจุบันแต่พอมีผลการเลือกตั้งยืนยันผมตั้งคำถามกลับไปว่าหากพรรคการเมืองหนึ่งมีวาระออกมาชัดเจนและได้รับความไว้วางใจอันดับหนึ่งสามารถเรียกว่าสุดโต่งได้อีกเหรอน็อตวรฤทธิ์พิธีกรก็พูดขึ้นว่าแต่จริงๆ14ล้านเสียงที่เลือกคุณมามันไม่ใช่ทุกคนต้องการที่จะเปลี่ยนจะแก้หมู่112เขาอาจจะซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่อง 3,000 บาทเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรเหล่านี้ที่เลือกคุณเพราะอยากเห็นข้อนี้เปลี่ยนแปลงคุณบอกจะต้องเปลี่ยนแปลงตามทันโลกคนอื่นประเทศไทยก็คือประเทศไทยมีรากเหง้าของเราก่อนจะพูดถึงประเด็นแฟนคลับก้าวไกลถล่มสว.ด้วยความรักพรรคน็อตก็พูดขึ้นมาว่าอย่างวันนี้กูก็เชื่อว่ากูก็โดนเต็มเลยเนี่ยตอนไลฟ์กูก็โดนด่าเชื่อสิใช่ไหมด่าหยาบคายหมดใช่ไหมหันไปถามทีมงานเพชรถึงกับลั่นว่าทำไมอย่ามาด่าเพื่อนผมทำไมด่าพี่น็อตทำไมน็อตเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมเป็นพิธีกรผมมีหน้าที่ถ่ายทอดนำเสนอและสอบถามเพชรแต่ถ้าเขาไม่เป็นพิธีกรผมว่างนะครับหัวเราะน็อตมึงทำไม่ได้แล้วเป็นนักการเมืองไปแล้วเพชรทำได้เลิกงานแล้วตอนกลางคืนน็อตตอนนี้กูโดนอยู่เนี่ยคุณจะบอกแฟนคลับคุณยังไงเพชรผมอยากจะบอกว่าอย่าว่าเขาครับแค่นี้เขาก็มีบาปมากพอแล้วเซอร์ไพรส์ใดๆแฟนเก่าแม็กประกาศแต่งงานน้องแก้มบุ๋มแจงคบกันตอนไหนลั่นควรได้รับความรักดีๆบ้างแม่หลีปลื้มเซอร์ไพรส์ใดๆแฟนเก่าแม็กประกาศแต่งงานน้องชายแก้มบุ๋มแจงคบกันตอนไหนเซอร์ไพรส์เลยเมื่อวันที่23กรกฎาคม66ได๋ๆนฤมาศโพสต์พร้อมกับบิววรพลน้องชายแก้มบุ๋มปรียาดาประกาศข่าวดีฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานด้วยว่าไม่เคยคิดเลยว่ามีวันนี้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรอเนี่ยไดไดขอบคุณที่บิวมากๆนะที่รักและดูแลหนูอยู่ข้างๆกันตลอดไปนะหมูอ้วงแอดบิวดอทชัยป้อนหนูขอบคุณครอบครัวพี่บิวแม่ลี่พ่อเจนพี่บุ๋มที่ช่วยเตรียมของเซอร์ไพรส์นี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนคงงงว่าคบกันตอนไหนฉันก็คบมานานละแต่แค่ไม่ได้บอกใครบอกละเดี๋ยวเลิกละเขิน 5,555 คือจริงๆก็ไม่อะไรเร็วไปหรอกอายุจะ30แล้วเนอะเพื่อนก็มีครอบครัวไปหลายคนแล้วเราก็ผ่านความรักที่ไม่สมหวังมาหลายครั้งละ
จะสมหวังกับเขาบ้างไม่ได้อ้อครับใดๆก็ควรได้รับความรักดีๆบ้างเท่านั้นเองคะขอบคุณพีทมากๆแอดปินลาด้าที่ยอมให้เซอร์ไพรส์งานวันเกิดตัวเองช่วยจัดแจงหลายๆอย่างทั้งชุดที่หลอกกูว่าได้รีวิวมาสีดอกไม้ที่แอบหลอกถามเนียนไปหมดทุกอย่างใครจะไปคิดว่าเมอรี่มีผ้าคลุมอยู่ละวันเกิดมึงจัดเต็มอยู่แล้วเนียนเกินไป555รักมึงขอบคุณมากๆจริงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มายืนตากฝนนั่งรถมากันตั้งไกลเพื่อมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเนียนมากๆครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะคะที่ทักมาแสดงความยินดีท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีทั้งพีทแฟนแก้มบุ๋มไม้นรพัฒน์ออกัสวชิรวิทย์เป็นต้นโดยแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลมาเผยถึงการโปรโมทละครนรสิงห์ทางช่อง3ล่าสุดได้เผยถึงเรื่องความรักกับสาวใดๆนฤมาศที่จบกันไปหลังคบหากันมา3ปีว่าจบกันด้วยดีเหตุมีเป้าหมายต่างกันไร้มือที่3อ่านข่าววราวุธคาดเข็มขัดแดงควงแกนนำหารือเพื่อไทยย้ำคุยแนวทางไปด้วยกันวราวุธคาดเข็มขัดแดงควงแกนนำชทพ.ถึงเพื่อไทยระบุยินดีมาเพื่อพูดคุยถึงแนวทางทำงานร่วมกันเมื่อเวลา 13:59 นวันที่23กรกฎาคมที่พรรคเพื่อไทยนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยแกนนำพรรคประกอบด้วยนายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคนายอนุชาสสมทรัพย์ส.ส.นครปฐมรองหัวหน้าพรรคและนายพานุวัฒน์สสมทรัพย์ส.ส.นครปฐมเดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยโดยมีนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับโดยระหว่างลงรถยนต์เป็นที่สังเกตนายวราวุธได้คาดเข็มขัดสีแดงซึ่งเป็นสีของพรรคเพื่อไทยด้วยโดยนายวราวุธกล่าวว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันส่วนการตัดสินใจเดินทางมาวันนี้ใช้เวลาตัดสินใจนานหรือไม่นั้นที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันอยู่เรื่อยเพียงแต่วันนี้เรามาพูดคุยเพื่อตอกย้ำแนวทางที่เราจะไปด้วยกัน